โบสถ์บนบางคูเวียงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีอนุสรณ์สถานลำดับที่4บนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์สถานที่เกิดด้วยกายธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยนับตั้งแต่ออกบวชที่วัดสองพี่น้องท่านก็มุ่งศึกษาค้นคว้าทั้งด้านคันธธุระและวิปัสสนาธุระอย่างจริงจังด้วยการเจริญกรรมฐานทั้ง40วิธีทั้งยังได้ออกเดินธุดงค์ถึง2ครั้งแต่ก็ยังไม่ถึงธรรมอันลึกซึ้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทั้งที่การศึกษาของเราก็ไม่เคยขาดเลยสักวันเราควรจะรีบกระทำความเพียรให้รู้แจ้งของจริงในพระพุทธศาสนาเสียทีในปีพุทธศักราช2460ท่านได้มาสอนพระบาลีให้แก่พระภิกษุสามเณรเพื่อตอบแทนพระอธิการชุ่มเจ้าอาวาสวัดโบสถ์บนและบำเพ็ญภาวนาอย่างอุกฤษเอาชีวิตเป็นเดิมพันที่วัดโบสถ์บนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีเดือน10ปีพุทธศักราช2460เมื่อกลับจากบิณฑบาตแล้วพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้เริ่มทำความเพียรในอุโบสถวัดโบสถ์บนบางคูเวียงขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ8โมงเศษโดยตั้งสัจจะลงไปว่าหากยังไม่ได้ยินเสียงกลองเพลงจะไม่ยอมลุกจากที่แล้วก็หลับตาภาวนาสัมมาอรหังความปวดเมื่อยความกระวนกระวายใจได้ค่อยๆเพิ่มทีละน้อยจนรู้สึกว่ากระดูกแทบจะระเบิดหลุดออกมาเป็นชิ้นๆท่านเกือบหมดความอดทนเลิกนั่งหลายครั้งแต่ด้วยสัจจะวาจาที่ตั้งลงไปแล้วท่านก็ทนนั่งต่อจนในที่สุดใจสงบแล้วรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเห็นเป็นดวงใสบริสุทธิ์ขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่ในใจชุ่มชื่นเบิกบานอย่างบอกไม่ถูกวันนั้นท่านมีความสุขตลอดทั้งวันเพราะดวงธรรมชั้นต้นซึ่งเป็นดวงใสติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของท่านตลอดเวลาโดยในช่วงเย็นของวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10ปีพุทธศักราช2460พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมอย่างอุกฤษอีกครั้งโดยตั้งสัตยาธิษฐานว่าแม้เลือดเนื้อจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีท่านนั่งลงไปแล้วไม่บรรลุธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นจะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่จนตลอดชีวิตแล้วท่านก็นั่งเข้าที่ผ่านไปประมาณครึ่งค่อนคืนเมื่อความเห็นความจำความคิดความรู้หยุดเป็นจุดเดียวท่านก็เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการวางชีวิตเป็นเดิมพันถึง2ครั้งของพระเดชพระคุณหลวงปู่นำไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่เป็นธรรมะละเอียดลึกซึ้งเพื่อนำมวลมนุษยชาติไปสู่ที่สุดแห่งธรรม